ไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่านะครับคือเหลือแค่ตัวเครื่องบินหนึ่งเดียวลุ้นได้ถึงเดียวว่าจะโดนพวกตาลิบันใส่ล่วงไหมหรือว่าอะไรไหมนะไม่ลุ้นอย่างเดียวก็ตั๋วจะเปลี่ยนได้ไหมของมึงอ่ะนั่งอีโคมมันแน่นขาผมเป็นคนแบบผมเล่นข้ามขามาไงมันดูแบบใช่ปะล่ะดูแบบใหญ่แล้วมันดูอึดอัดไงไม่แล้วเราจะขึ้นไปแกล้งมันยังไงนั่งนั่นเลยเราบอกเฮ้ยพวกมึงตื่นตัวเองก่อนดิวีซ่าไม่ได้ผ่านไอ้เหี้ยมุกนี้เล่นไปแล้วมุกนี้เล่นไปแล้วไม่เฮ้ยกูได้พาสปอร์ตหมดแล้วมึงทำหน้าจริงจังนะมึงอย่าอมยิ้มเขาบอกว่าวีซ่าไม่ผ่านก็คุยกับแบบสังกัดไปแล้วว่าคุยกับพวกจิจังกับแม่จิจังไปแล้วว่าหยุดซ้อมเดือนนึงแล้วก็ไปหาอะไรทำกันอะไรเงี้ยนะกูจะถามว่าพวกมันยังอยากไปกินข้าวอยู่ไหมมันน่าจะกินอะไรก็ไม่ลงตอนนั้นไปขึ้นไหมมึงต้องหายผมก่อนเขาบอกว่าวัคซีนที่เราฉีดมันเหมือนเป็นล็อตของที่ไทยมันเชื่อมันไม่ได้ใช่ปะเชื่อมันไม่ได้ไอ้เหี้ยตาตื่นแล้วมึงเข้าไปบอกพวกมันดิมึงเข้าไปบอกพวกมันดิว่าอะไรพี่ตาไม่ผ่านนะครับอันนี้เรื่องจริงนะเขาลงมาแล้วตามเขาส่งกลับมาแล้วเขาบอกว่าวัคซีนที่เราฉีดอะไม่เหมือนเป็นหลอดที่ไทยอะไม่ผ่านจริงไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านหรอนั่งซ้อมแล้วถ้าไม่ผ่านนะไม่กูคุยกับสังกัดไปแล้วหยุดเดือนนึงจริงเหรอสิเขาไม่เห็นควายที่เขาตะโกนดีใจกันเขาดังเลยใครไม่ได้ยินบ้างอ่ะโอ้โหตะโกนแบบโอ้โหใครไม่ได้ยินนะมันได้ยินเลยอยู่ข้างบนน่ะ8-9 โมงอ่ะอนุมัติของไทยเป็นปีชาติก่อนแล้วที่บัสเขาแบบเป็นอยู่ในเว็บไอ้ที่ความรู้เยอะเขารู้เยอะไอ้หลับรู้นี่เด็กในช่องส่งมาให้จำได้มือใบพ่อมันเดินทางบ่อยยี่ดีรู้มากดีใจกันโอ้โหดีใจที่ไม่ได้ไปมั้งน่ะนี่แบงค์เนี่ยมุกมันทะเลาะกันเรื่องเป็นการอ่อนแม่เลยพี่เอ้ยเอาไม่ได้ครับไม่ได้เกินพี่ลาบอดแล้วอยู่แบบเดือนหนึ่งอะแข่ง2 วันเอ้ยแข่ง2 วันไม่ได้เราเอาเสื้อไป7 ตัวแล้วต้องแข่ง10 กว่าวันในบัสได้จากที่ไอเลยนะไอ้โกนโดอยู่แล้วนั่งโกนโอเคนะไม่โกนในห้องน้ำอ่ะมันโกนแล้วมันดูดเหรอดูดบอกเขาไปว่าตอนที่ระหว่างไปแข่งคุณจะทำอะไรบอกเขาว่าวัดปาร์ตี้ช่องไหนช่องทอมมี่สุพรรณครับฝากเชียร์ด้วยโอ้เห็นเสื้อนี่คือแบบของจริงเลยนี่มีเสื้อฮูดไหมมีเสื้อฮูดไหมมีอยู่ข้างนอกอ๋อมีเสื้อฮูดด้วยอยู่ข้างนอกโอเคโอเคถือว่าได้อยู่เราติดตามฮะบอลปาร์ตี้ทอมมี่สุพรรณครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับทำไมอ่ะไปลองนี่ฮะเรามีเสื้อคิวบอยไปด้วยเดี๋ยวเราเสื้อคิวบอยไปใส่กันเดี๋ยวไปดูกันต่อพรุ่งนี้เช้าฮะท่านผู้ชมครับมาสวัสดีครับอันนี้อัดยังอัดแล้วโหโคตรมืดเลยครับฮะเขาเอาผ่านมาแล้วเหรอเฮ้ยนะไม่เอารถพี่ตักว่ะเนี่ย2 คันมีโตโยต้า2 คันน่าจะใช่เหรอพี่ใส่นี่หรอใส่ฟูดอ่ะใช่นี่ครับมีรถมารับเป็นรถที่จีจังส่งมาเขาเอาผ่านมารับเลยวะเชี่ยไปดิถ้าอยากใส่ถ่ายรูปก็ต้องจัดกระเป๋าให้ดีอยู่ด้วยความสามารถล้วนๆละอันนี้ไม่สามารถช่วยอะไรได้กัปตันอันนี้ไม่สามารถช่วยอะไรได้จริงถ้าเอาเสื้อกันหนาวไป2 ตัวแหละกัปตันขึ้นไปดูข้างบนขึ้นไปดูข้างบนขึ้นไปดูข้างบนนี่ทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรจ๊อบทำไรทำไรอะเล่นเฟซมีผู้หญิงอะไรอยู่แถวนี้ปะเนี่ยไม่มีนะแล้วไปเก็บของรอไปครับอันนี้เป่าก็โอเคครับอันนี้ก็ได้นี่ครับต้องมาข้างนี้ก็ได้ลุง เคครับเราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งรออยู่ตอนนี้ก็สักประมาณ2 ทุ่มนิดๆครับรอเช็คอินรออะไรที่รอเพราะว่าไฟล์ของเรามันประมาณ5 ทุ่ม 50นะครับก็มีบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่าก็มีบรรยากาศไปบ้างแล้วก็เนี่ยมีคนมาขอถ่ายรูปมีอะไรกันด้วยนะครับก็ดีครับน้องเขาเรียกว่าคนที่มาหาก็น่ารักทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากที่มาส่งกันต่างประเทศอ่ะจบแม่งไม่ต้องแบบเก็บด่านเก็บค่าผ่านทางเลยแม่งต้องแวะจ่ายที่ปั๊มเมาไอ้ตาลเว้ยโดนด่านเขาบอกว่าให้แยกถาดใช่ป่ะกระเป๋า1 ใบต่อ1 ถาดใช่ป่ะไอ้เหี้ยตาลใส่แบบ2 ใบแบบถาดเดียวเลยเขาบอกว่าก็เรื่องนี้ก็น่าจะดูโน้ตไอ้มิ้นไอ้ตาลน่าจะเล่าอีกนานตาลอย่างเงี้ยน่าจะเล่าแบบแล้วไปแวะห้องดูบุหรี่พวกรัสเซียแบบตัวใหญ่เลยใส่เสื้อสีแดงแบบไอ้เจ้าตาลอยู่ดีจะพังประตูเข้าไปปั้งประตูเขาให้ดึงอ่ะแต่ตาลแบบดันเข้าไปอ่ะประตูทับหลุดอ่ะเยี่ยมเขามองหน้าตาลเงี้ยไอ้ตาลเล่าอีกนานเลยเรื่องนี้มึงถามไอ้ต้องมึงเห็นหน้ามันปะโอ้ถามทุกคนด้วยไอ้เหี้ยไอ้มีไม่เอาอ่านไอ้ที่โคตรโง่เหี้ยพังประตูเข้าไปรัสเซียยังงัดเอาเล่าอีกนานแหละเอาเลยเดี๋ยวก็มีเรื่องเล่าตลอดอีก20 วันแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไว้เจอกันที่โรงแรมเลยทีเดียวเอาละฮะท่านผู้ชมครับก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับในห้องกักตัวของพวกเรา5 วันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ต้นเลยว่าเป็นไงบ้างพอดีอาจจะไม่ได้ถ่ายในเรื่องของเขาเรียกว่าตั้งแต่ต้นมานะเพราะมันมีบีฟมีบีฟอะไรบ้างแต่ว่าสรุปสั้นๆคือเขาให้เราเนี่ยกักตัวทั้งหมด5 วันนะครับ5 วันนี้ห้ามออกไปไหนเลยก็อยู่ในห้องแยกกันเลยตามห้องนะครับแต่ว่าตอนนี้คือกล้องเนี่ยมันอยู่กับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในห้องเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเปิดมาอันแรกก่อนเลยโอ้โหไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเขาก็จะมีที่รีดผ้าให้อ๋อไอสีชมพูอันนี้คือมันเป็นเหมือนกักตัวนะฮะท่านผู้ชมกับพวกบัตพวกผมพวกจอโนเซนน้องตาลพวกน้องลำก็จะมีหมดเลยเป็นลิสต์แบนด์เหมือนงาน EDM เลยนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้เสื้อผมก็เป็นเสื้อกันหนาวนะฮะแล้วก็มีเสื้อฟูลเซนที่ใส่มาข้างล่างก็เป็นกางเกงแล้วก็มีปกติเลยมีชุดอันนี้ให้อีกชุดหนึ่งมีเตารีดด้วยนี่มีเตารีดด้วยอันนี้ก็จะเป็นเซฟปกติอยู่แล้วทั่วไปตามโรงแรมนะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นที่ใส่รองเท้าครับใช่มันจะแบบยัดส้นไปหน่อยนิดหนึ่งนะฮะเขาก็มีให้มานี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าคร่าวๆนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ขยับออกมาตรงนี้พื้นที่นิดหนึ่งนะฮะก็เป็นโซนวางของทั่วไปนะฮะอันนี้คือเมื่อกี้ผมสั่งอาหารเช้ามาแล้วเพราะว่ามาถึงที่นี่เนี่ยตอนนี้มัน 11:44 มาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ผมสั่งเบรคฟาสต์ไปก็มีเยอะพอสมควรเลยอันนี้ก็วางของทั่วไปครับอันนี้ก็มีกล้องเดี๋ยวไว้ตามถ่ายพวกบัตรว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะมาถึงตรงนี้นี่โอ้โหถือว่าเอาเรื่องจะจัดเหมือนกันครับเพราะว่านี่เขามีขนมมาให้เรียบร้อยแล้วเขามีน้ำแต่นี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะก็จะมีที่ชงกาแฟให้อันนี้วันผมมีที่ชงกาแฟให้อันนี้ก็จะเป็นคีย์การ์ด1 ใบนะครับกระเป๋ากล้องโกโปรมีปลั๊กไฟด้วยแล้วมีหัวชาร์จนี่ฮะแต่ว่าปลั๊กไฟนี่คือที่จริงมันมี3 รูนะแต่ว่าพวกผมเนี่ยหักหัวกาวกันออกเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้เป็น2 รูเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างก่อนนี่มันเป็นตรงข้ามโรงแรมหรือว่าเป็นห้างอะไรสักอย่างเหมือนกันนะครับนี่ออกไปดูด้านนอกโอ้โหและอากาศตอนนี้นี่อย่างหนาวครับท่านผู้ชมฮะ ก็เดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของห้องซ้อมด้วยเดี๋ยวเราจะมีห้องซ้อมมาห้องซ้อมของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเขาจะให้อยู่บนนี้เนี่ย5 วันใช่ไหมแต่ว่าห้ามลงไปที่ล็อบบี้ด้านล่างแต่ว่าเดี๋ยวจะมีห้องซ้อมรวมให้ห้องซ้อมรวมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้ถึง12 คนเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าเป็นห้องหรือเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าไปที่ห้องเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาฝากนี่ขนาดอยู่เบอร์ลินนะถือว่าของจริงนะท่านผู้ชมมาถึงงานมีทุกที่นะครับแบบนี้นะฮะถือว่าลดแรงใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะอยู่บนนี้ได้เราจะอยู่บนห้องได้แล้วก็จะสามารถเดินไปห้องซ้อมได้ก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ครับจนกว่าจะครบ5 วันนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนอันนี้ก็มารีวิวห้องให้ทุกคนได้ดูกันคร่าวๆนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องห้องซ้อมอะไรต่างๆเดี๋ยวน่าจะไปรอดูคลิปหน้ากันเลยทีเดียวนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอะไรที่ถ่ายมานู่นนี่นั่นหน่อยๆก็อาจจะมีน้อยหน่อยตอนช่วงเดินทางนะครับเพราะว่ากะว่าออกกันไปเร็วเลยนะออกไปถึงสนามบินออกไปทำอะไรในเร็วแล้วแต่ว่ามันฉุกละหุกนิดนึงนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างครับไปลงเวลาเรื่องของอะไรด้วยนู่นนี่นั่นพี่ฟิล์มครับเพราะว่าเกือบจะมาไม่ได้แล้วเหมือนกันมีปัญหาในเรื่องของวัคซีนเพราะว่าจะมี1 เข็มนั่นก็คือเข็มแรกเนี่ยมันจะเป็นตระกูลซิโนนะฮะมันก็ทำให้เกิดมีปัญหานิดนึงแต่ก็สุดท้ายก็มันมีหนังสือจดหมายเชิญจากไลออดเนี่ยมันจะมีอินวิเทชันมาอะไรหลายอย่างนะฮะก็ทำให้มาได้การเดินทางรอบนี้ก็ไม่มีปัญหากันตามสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่เหมือนกันก็จะเป็นในเรื่องของน้องตาลจอห์นโอเซนนะฮะไอตอนที่มันจะเป็นแบบเข้าเครื่องสแกนอะไรสักอย่างนี่ไงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้เขาให้แยกออกมาไงแล้วกลายเป็นว่าเหมือนแยกออกมาไม่หมดอย่างผมเนี่ยก็แยกโน้ตบุ๊กแยกอะไรออกมาตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนตาเนี่ยก็เหมือนแยกออกมาไม่หมดแล้วก็โดนตำรวจเนี่ยเข้ามาจู่โจมอะไรประมาณนั้นลอกๆหน่อยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กันไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับทริปนี้ในการแข่งขันของพวกเขานะฮะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะที่ช่อง YouTube ของ Full Sense นะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยจะทยอยอัพคลิปออกมาทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับว่าทั้ง6 คน5 คนนะฮะ7 คนรวมผมเป็น8 คนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับเด็กๆออกมากวนกันมาถือว่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวหนาวมากเดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศด้านนอกอะไรก็จะเก็บมาฝากทุกคนกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปละ